ดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเอาละครับในช่วงนี้มาไล่เส้นทางโจรของเสี่ยโจ้ปัตตานีกันนิดหนึ่งย้อนกลับไปชมเทปเมื่อธันวาคม2557ครับแล้วถามว่าคนที่ทำธุรกิจสีเทาๆในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่บางพื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ก็มีการประกาศบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินลองคิดดูสิครับเสี่ยโจ้ทำได้อย่างไรอยู่ได้อย่างไรในพื้นที่ภาคใต้และเสี่ยโจ้จะต้องจ่ายใครบ้างและใครที่รับส่วนจากเสี่ยโจ้ผมบอกเลยนะฮะทุกหน่วยทุกสีทหารด้วยนะฮะอย่าคิดว่าทหารไม่รับนะแล้วบอกเลยนะครับว่าจังหวัดที่มีการประกาศกฎอัยการศึกประกาศบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้าทหารบางคนบางระดับไม่รับเนี่ยเสี่ยโจ้อยู่ไม่ได้บอกได้คำเดียวบอกได้คำเดียวบอกได้คำเดียวนะฮะมาดูเส้นทางโจรของเสี่ยโจ้กันสักนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่1สิงหาคม2546ต่อไปนี้ก็คือการต่อจิ๊กซอว์ประวัติของเสี่ยโจ้เฉพาะช็อตที่มีนัยยะอย่างสำคัญสักนิดหนึ่งผมจะย้อนกลับไปไม่เกิน10ปีผมจะเริ่มปักหลักตั้งแต่2546นะฮะซึ่งตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโจ้ปัตตานีก็ทำมันทุกอย่างแล้วล่ะที่ผมปูพื้นมาตั้งแต่เบรกแรกกันนะครับ1สิงหาคม2546เสี่ยโจ้ถูกจับครั้งแรกครั้งนั้นสนั่นหวั่นไหวทั้งแวดวงธุรกิจสีเทาสนั่นหวั่นไหวทั้งภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ไปจนกระทั่งถึงปัตตานียะรานราธิวาสนะฮะสนั่นหวั่นไหวกันหมดไม่มีใครคาดคิดว่าคนอย่างโจ้ปัตตานีจะถูกจับได้อย่างไรจ่ายทั้งจังหวัดจ่ายทั้งภาคอย่างนั้นจ่ายมันทุกสีอย่างนั้นโดนจับได้อย่างไรแต่ในที่สุดก็โดนจับนะฮะในกลุ่มข้าราชการก็ยังมีคนดีอยู่พูดกันดังนั้นก็แล้วกันนะครับ1สิงหาคม2546เสี่ยโจ้ถูกจับครั้งแรกด้วยข้อหาค้าหวยเถื่อนยกรัฐบาลไหน2546นะฮะแต่ก็แปลกหลุดแต่ที่จริงจาก46ถึง49เนี่ยโจ้ถูกจับเรื่องหวยเถื่อนเนี่ยมาหลายรอบนะแต่ก็ผ่านมาได้ทุกรอบดีเหมือนกันผ่านมาได้อย่างไรลิดเยอะนะเสี่ยโจ้ต่อมา17ตุลาคม2555ผมข้ามบางเหตุการณ์ในบางห้วงบางปีไปก็แล้วกันเอาเฉพาะช็อตสำคัญสิงหา46นั้นถูกจับครั้งแรกไม่ใช่เรื่องน้ำมันเถื่อนแต่เป็นเรื่องของหวยเถื่อนตัดข้ามมา17ตุลาคม2555สหทรัพย์ทวีค้าไม้ซึ่งเป็นกิจการของเสี่ยโจ้และบ้านของเสี่ยโจ้เองถูกเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันเข้าไปบุกตรวจค้นยึดอายัดก็ได้ของกลางสำคัญไปหลายรายการด้วยกันนะครับแต่ที่สำคัญสมัยนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มสามารถยึดบัญชีจ่ายสวยได้ชุดหนึ่งที่จริงนะลูกน้องของโจ้เนี่ยเอาไปเผาและแค่ระคายมาก่อนว่าจะถูกจู่โจมเข้าตรวจค้นจึงมีการสั่งเผาแต่มันเผาไม่หมดบังเอิญเหลือเกินไอ้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยฝนมันตกหนักเผากันกลางลานกลางแจ้งหรือข้างบ้านหรืออย่างไรไม่ทราบปรากฏว่าไอ้เจ้าฝนเนี่ยฝนเนี่ยมันกู้ชาตินะฝนมันทำให้เอกสารบัญชีสวยบางแผ่นบางหน้าเนี่ยมันไม่ถูกเผาเจ้าหน้าที่เลยยึดเอาไว้ได้ในนั้นก็มีข้อมูลสำคัญเยอะแยะแต่อยากให้สังเกตนะ17ตุลา2555วันนี้พ.ศ.อะไรครับ2557 2ปีผ่านไปเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปจับกลุ่มทำอะไรกับหลักฐานบัญชีสวยที่ยึดที่เก็บมาได้น่าสนใจนะน่าสนใจนะเจ้าหน้าที่หน่วยไหนที่เข้าไปตรวจยึดอายัดกิจการแล้วก็บ้านของเสี่ยโจ้พ.ศ.นั้นใครกระซิบนิดหนึ่งมีคนของ DSI เข้าไปด้วยนะ
มีคนของสรรพากรเข้าไปด้วยนะมีกรมนเข้าไปด้วยนะมีตำรวจบางหน่วยเข้าไปด้วยนะเออน่าสนใจนะฮะมีตำรวจมีสรรพากรมี DSI ส่วนที่กำลังกันเข้าไปจู่โจมตรวจค้นยึดอายัดและได้บัญชีสวย 2,555 ได้แล้วทำอะไรกับบัญชีสวยนะฮะให้จำไว้นะฮะ17ตุลา2555เขาได้บัญชีสวยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะปีนี้2557แล้วนะฮะเดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะฮะธันวาแล้วสิครับจะหมดปี57แล้วนะฮะสุดยอดนะฮะสุดยอดนะฮะข้าราชการไทยสุดยอดนะฮะหลังจากนั้น2พฤศจิกายน2555เสี่ยโจ้ถูก DSI ตั้งข้อหากระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพากรเล่นอะไรไม่ได้ก็เล่นเรื่องเลี่ยงภาษีหนีภาษีไว้ก่อนและภาษีที่ชะงักที่สุดก็คือเลี่ยงหรือหนีภาษีหรือจ่ายภาษีไม่ครบในส่วนของภาษีสรรพากรไม่ว่าจะเป็นแวดไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือหักนักที่จ่ายแล้วไม่น้ำส่งไม่ครบถ้วนอะไรประมาณนั้นนะฮะ17ตุลา55มีการบุกเข้าไปตรวจค้นยึดอายัดกิจการของเสี่ยโจ้และบ้านของเสี่ยโจ้เจอบัญชีสวยที่ถูกเผาไม่หมด2พฤศจิกายนปีเดียวกัน2555DSI ตั้งข้อกล่าวหาเสี่ยโจ้ละเมิดกฎหมายภาษีสรรพากรกระซิบนิดหนึ่งคดีในครั้งนั้นมีคนกระซิบบอกผมและผมขอกระซิบต่อแต่ให้ได้ยินกันทั้งประเทศเขาบอกว่าคดีภาษีครั้งนั้นมันหมดอายุความไม่ทันฟ้องร้องจริงหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยหมดจริงหรือเปล่าที่ไอ้คดีภาษีมันหมดอายุความใครปล่อยให้หมดอายุความ2555ปีนี้2557ผมไม่รู้น่าสนใจนะถัดไป22พฤศจิกายน2555อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเรือของเสี่ยโจ้ถูกตำรวจน้ำจับกลางหน้าน้ำสากลคือหน้าน้ำของประเทศไทยเนี่ยนับจากฝั่งไปกี่ไมล์ทะเลก็ว่ากันไปผมจำไม่ได้พ้นจากนั้นเขานับเป็นหน้าน้ำสากลทั้งสิ้นปรากฏว่าเรือของเสี่ยโจ้ไปถูกตำรวจน้ำจับในบริเวณที่พ้นเขตหน้าน้ำไทยเข้าไปในเขตหน้าน้ำสากลแล้วล่ะก็คงนอกชายฝั่งปัตตานีออกไปนะฮะถูกจับขณะขนเงินสดๆ58ล้านบาท สุดยอดนะเขาว่ากันว่าครั้งกันนั้นเนี่ยเสี่ยโจ้ไปต่อล้อต่อเถียงกับตำรวจน้ำเงินของกลางที่ยึดไว้มันหายไปลังหนึ่งลังใหญ่ๆตำรวจน้ำก็ควันออกหูสิครับจากช็อตนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่อมา 22 มกราคม 2556หมายความว่า2เดือนต่อมาหลังจากที่เสี่ยโจ้มั่นใจตัวเองเหลือเกินไปต่อล้อต่อเถียงไปกล่าวหาตำรวจน้ำที่จับเรือยึดเงินไป58ล้านบาทกลางทะเลแล้ว1ลังที่บรรจุเงินมันหายไปไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าตำรวจน้ำโกรธมกราคม2556 2เดือนถัดมาเรือของเสี่ยโจ้ก็ถูกปล้นคราวนี้ถูกปล้นไม่ใช่ถูกจับนะถูกปล้นโดยกองกำลังไม่ปรากฏสัญชาติโดยกองกำลังไม่ปรากฏเครื่องแบบไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าของชาติไหนและเครื่องแบบสีอะไรถูกปล้นกลางทะเลคราวนี้ทะเลไทยฮะนอกชายฝั่งปัตตานีถูกปล้นขนาดขนเงินสดๆคราวนี้60ล้านบาทศูนย์ฮะศูนย์ฮะคราวนี้ไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงว่ามันหายไปกี่ลังฮะไอ้เงินน่ะไอ้ที่ยึดๆไว้จับๆไว้เนี่ยแต่คราวนี้ถูกปล้นฮะ60ล้านสังเกตไหมเสี่ยโจ้ปัตตานีมีการขนเงินสดๆคักล้าง60ล้านไปมาหน้าน้ำนอกชายฝั่งปัตตานีเป็นเนืองนิดถูกจับมั่งถูกปล้นมั่งน่าสนใจแสดงว่าเงินสดในมือของเสี่ยโจ้เนี่ยมันต้องสะพัดมากเหลือเกินนะจำไว้นะฮะจำไว้นะฮะ22พฤศจิกาปี55เรือเสี่ยโจ้ถูกปล้นถูกจับขณะขนเงินสด58ล้าน
22มกราคมปี56เรือเสี่ยโจ้ถูกปล้นคราวนี้ถูกปล้นกลางทะเลขณะขนเงินสดๆ60ล้านถัดมาวันที่2ตุลาคม2556ด้วยความเคารพฮะเสี่ยโจ้ที่เคารพและน่าห่วงใยยิ่งถัดมา2ตุลาคม2556เรือของเสี่ยโจ้ถูกปล้นกลางทะเลอีกครั้งบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณเดิมนะฮะนอกชายฝั่งจังหวัดปัตตานีคราวนี้ขณะขนเงินสดๆ120 ล้านบาทเขาบอกว่ามันเป็นเงินสกุลริงกิตมาเลเซียกับเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์มีเงินบาทไทยผสมผสานอยู่ด้วยรวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า120ล้านบาท2ตุลา2556จำไว้นะฮะแต่คราวเนี้ยลูกน้องของเสี่ยโจ้ไปแจ้งความบอกไอ้เรือที่ถูกปล้นเนี่ยมันเป็นเรือขนเงินของบริษัทสหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราคราวนี้ไปแจ้งความต่อมาแต่ครั้งนี้ประหลาดและคือลูกน้องเสี่ยโจ้ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับว่ารู้สึกไปแจ้งกองปราบนะไม่ได้แจ้งท้องที่นะไม่ได้แจ้งตำรวจน้ำหรือยังไงเนี่ยไปแจ้งกองปราบไปใช้บริการกองปราบโดยบอกกับตำรวจว่าถูกปล้นขณะจะขนเงินไปที่เกาะโลซินเกาะชื่อโลซินอยู่นอกชายฝั่งด้านปัตตานีห่างจากปัตตานีประมาณ 7-80 กิโลเมตรนะครับอย่าให้ตั้งข้อสังเกตนะฮะข้อสังเกตประการที่1ถูกปล้นครั้งนี้ไปแจ้งความตำรวจแต่ไปใช้บริการตำรวจกองปราบ2ไปให้ข้อมูลกับตำรวจว่าถูกปล้นขณะจะขนเงินไปที่เกาะโลซินผมก็ตั้งข้อสังเกตครั้งนี้ตำรวจกองปราบเนี่ยสามารถตามเงินคืนมาให้เสี่ยโจ้ได้แปลกไหมกองปราบนะฮะสามารถตามเงินเนี่ยมาคืนให้เสี่ยโจ้ได้ไม่รู้สุดยอดเลยอ่ะทีไอ้โจรใต้จับไม่ได้ทีไอ้โจรแบ่งแยกดินแดนมันจับไม่ได้ทีไปตามเงินคืนให้เสี่ยโจ้120ล้านที่ถูกปล้นกลางทะเลเฮ้ยตามกลับได้ตำรวจไทยนี่เยี่ยมเลยอ่ะยกนิ้วให้เลยอ่ะเก่งมากตำรวจไทยเมื่อวานท่านผู้ช่วยผบ.ตร.บอกหมาแก่ดนายเอกมาสวัสดิ์นี่วาจาสอดเสียดเหยียดหยามนะครับด้วยความเคารพฮะท่านฮะผมตั้งใจสอดเสียดฮะไม่ได้พังเผลอฮะโดยเจตนาฮะแต่เป็นเจตนาที่สุจริตจริงๆฮะที่โจรใต้จับไม่ได้สักคนนะฮะโอ้ที่ไปตามเงิน120ล้านที่ถูกปล้นคืนให้เสี่ยโจ้ตามได้เก่ง สุดยอดเลยแต่ข้อสังเกตประการที่2ไปบอกว่าจะขนเงินไปเกาะโลซินโอ้โหไปค้นข้อมูลแทบตายไอ้เกาะโลซินมันเป็นเกาะร้างไอ้เกาะโลซินมันเป็นเกาะเขาเรียกว่าเป็นเกาะปะการังหรือเกาะโขดหินเนี่ยถ้าดูตามภาพนะลักษณะของเกาะมันเหมือนโขดหินโผล่ขึ้นมากลางทะเลแล้วรู้สึกว่าเขามีการไปตั้งประภาการหรือป้อมไฟเพื่อส่งสัญญาณเพื่อชี้ทางเรือหรือไงกับผมก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าเป็นเกาะร้างขนเงิน120ล้านไปให้ใครที่เกาะโลซินแล้วจริงหรือเปล่าที่จะขนไปเกาะโลซินตำรวจกองปราบที่กรุณาไปตามเงินคืนมาให้เสี่ยโจ้ไม่เอะใจไม่ผิดสังเกตไม่ขยายผลไม่ตั้งคำถามเยอะๆเหมือนอย่างที่ผมตั้งคำถามเหรอเฮ้อแม่คดีอย่างนี้ยิ่งขุดยิ่งสนุกนะฮะยิ่งเขียนได้อะไรเยอะนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะต่อไปนะฮะจาก2ตุลา2556อ่ะคราวนี้ข้ามมาที่17 มิถุนา 2557จากปี56ข้ามมาปี57แล้วนะฮะข้ามมาปี57แล้วนะฮะ มิถุนา57นั้นคือหลังรัฐประหารแล้วนะฮะคสช.เข้ารัฐประหาร22พฤษภา57ใช่ไหมฮะแต่นี่17มิถุนา57เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังบุกเข้าไปตรวจค้นยึดอายัดอีกครั้งสหทรัพย์ทวีค้าไม้และบ้านพักของเสี่ยโจ้แต่ครั้งเนี้ยบุกเข้าไปตรวจค้นยึดอายัดโดยน่าจะเป็นชุด
อะไรเนี่ยชุดพิเศษของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจู่โจมเข้าไปตรวจค้นยึดอายัดและอุ้มเอาเสียโจ้เข้าไปสอบปากคำในค่ายทหารปัตตานีด้วยนั่นก็คือค่ายอิงคยุทธบริหารก็สอบอยู่หลายสัปดาห์กว่าจะปล่อยตัวออกมานะฮะเออสุดยอดนะฮะสุดยอดนะฮะนั่นคือมิถุนา57ใช่ไหมฮะถัดมา5สิงหาคม57เจ้าหน้าที่บุกไปค้นอีกครั้งสหสัตว์ทวีค้าไม้ของเสี่ยโจ้คราวนี้ไปเจอเงินสดๆทองคำแท่งนะฮะมูลค่าเป็นร้อยล้านบาทซุกอยู่ในเซฟนะฮะซุกอยู่ในเซฟนะฮะเงินสดทองคำแท่งนับร้อยล้านบาทคนที่พกเงินสดเก็บทองคำแท่งไว้กับตัวเป็นมูลค่านับร้อยล้านบาทย่อมไม่ใช่คนดีย่อมไม่ใช่คนดีแน่ๆถูกไหมคนดีเนี่ยเขาไม่เก็บเขาไม่กล้าเก็บเงินเก็บของอย่างนี้ไว้กับตัวเป็นร้อยล้านแหมผมนึกถึงมูลค่ามหาศาลที่ยึดมาได้จากบ้านของเดอะกิ๊กกับเดอะโกนะไอ้อย่างเงี้ยไปฝากธนาคารไม่ได้อ่ะเอาน่าสังเกตมิถุนา57กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบุกเข้าไปตรวจค้นยึดอายัดอุ้มเอาเสี่ยโจ้ไปสอบในค่ายทหารสิงหาคมไปค้นอีกครั้งเจอเงินสดเจอทองคำแท่งนะฮะเป็นร้อยล้านนะฮะต่อมากันยายน2557สรรพากรก็เอาหมายสารเข้าไปยึดทรัพย์บางส่วนของเสี่ยโจ้นี่ผมเอาเฉพาะเหตุการณ์สำคัญนะฮะและต่อมา9ตุลาคม2557ศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุกเสี่ยโจ้1ปี9เดือนไม่รอลงอาญาข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางราชการในบัตรดลเสี่ยโจ้กับครอบครัวและน้องสาวคนสำคัญที่เป็นตัวจิ๊กซอของสายสวยของธุรกิจสีเทาทั้งหมดหนีออกนอกประเทศทันทีขนาดนี้ยังตามจับไม่ได้แต่ไปกันแล้วทั้งบ้านน้องสาวคนที่เก็บความลับไว้ทั้งหมดก็ไปด้วยบางเสียงบอกอยู่แถวปอยเป็ดมีความสุขก็นั่งเล่นบาคาร่านั่งเล่นรูเล็ตสนุกแก้เครียดแก้เหงาบางเสียงก็บอกว่าซุกอยู่ที่พม่าไม่รู้เอาเป็นว่ายังตามจับตัวไม่ได้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับในช่วงปี2557นั้นนะครับหลายหน่วยทีเดียวเข้าไปตรวจค้นยึดอะไรมาประการในสำนักงานในบ้านของเสี่ยโจ้ปัตตานีตั้งแต่ DSI ตั้งแต่สรรพากรตั้งแต่ทหารนั่นนะครับเขาได้พบหลักฐานบางประการหลักฐานนั้นคืออะไรและมันบอกเรื่องอย่างไรในช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อ